สวัสดีครับครูบูมสอนดำน้ำครับจากร้านดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเพื่อนๆที่อยู่อีสานหนองคายหนองบัวลำพูหรือว่าอีสานตอนเหนือนะครับสามารถมาเรียนดำน้ำกับครูบูมได้เลยหรือเพื่อนๆที่สนใจเรื่องดำน้ำและอยากหาความรู้เรื่องดำน้ำอย่าลืมกดติดตามช่อง T3B นี้ไว้ได้เลยครับอ้อฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อของมือสองในเพจต่างๆนะครับก่อนโอนเงินเนี่ยก็ให้เช็คก่อนนะครับว่าคนที่เอาของมือสองมาลงเนี่ยเขามีของจริงนะครับมีตัวตนจริงนะเพราะว่าก็เห็นโดนหลอกกันไปหลายคนแล้วนะให้โอนตังฟรียังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพูดถึงเรื่องของการซื้อกล้องดำน้ำมือสองนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นแฟนเพจของเว็บไซต์อุปกรณ์ดำน้ำมือสองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงอุปกรณ์ดำน้ำอื่นๆครับที่เราสามารถซื้อมือสองได้อุปกรณ์ที่เราจะซื้อมือสองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ปกติเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็น BCD ไดร์คอมพิวเตอร์เรกเรเตอร์นะครับหรือบางคนก็อาจจะซื้อฟินซื้อหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมือสองนะก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยไม่ควรจะซื้อมือสองเนื่องจากว่ามันผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเราอยากให้ซื้อของใหม่มากกว่านะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะครับหรือฟินบางรุ่นนะครับฟินบางรุ่นนะต้องบอกก่อนเพราะว่าฟินบางรุ่นเนี่ยเป็นมือสองก็โอเคแต่บางรุ่นเนี่ยมันไม่โอเคละมันใช้งานมานานเกินไปนะครับแต่หน้ากากเนี่ยอยากให้ซื้อมือหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าเขาพวกขอบซิลิโคนหน้ากากเนี่ยพอเวลามันเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ค่อยได้ครับอุปกรณ์ดำน้ำมือสองละเราจะพูดรวมๆกันถึง Basic Equipment นะครับก็คือหน้ากาก Snorkelฟินแล้วก็เวทสูตรแล้วกันนะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกคนอยากได้ครับแล้วก็สามารถหาซื้อมือสองได้นะครับหน้ากากเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆไม่ควรซื้อมือสองนะครับยกเว้นเนี่ยของมือสองที่มามันสภาพใหม่มากเป็นของใหม่มากๆนะการซื้อมือสองถ้าเป็นหน้ากากเนี่ยไม่อยากให้ซื้อโดยการคุยผ่านออนไลน์เฉยๆอยากให้นัดรับดูของกันเลยนะครับเนื่องจากว่าหน้ากากเนี่ยถ้ามันมีรอยขาดที่ซิลิโคนนะครับหรือว่ามันมียางมันกรอบมันแข็งเนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้ด้วยการดูนะครับเราต้องแบบไปประเมินจากของจริงอ่ะนะพอเห็นของจริงปุ๊บเราได้จับซิลิโคนเราได้เห็นแล้วว่าสภาพมันดีเนี่ยมันโอเคนะครับส่วนเรื่องเลนเนี่ยก็เป็นเทมเพอร์การ์สแล้วก็เลนยังใสอยู่ไม่เป็นตะกอนตะกันอะไรมากมายก็ใช้งานได้ครับที่สำคัญอย่าลืมฟิตติ้งหน้ากากให้เหมาะกับหน้าตัวเองอย่างที่เคยสอนไปนะครับส่วน Snorkel ครับจริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ก็ไม่ควรซื้อมือสองเลยครับเพราะว่าจริงๆของใหม่เนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยครับ200-300 บาทจนถึงราคา 2,000 บาทนะก็เลือกเอาที่ชอบนะครับจริงๆแนะนำว่าซื้อของใหม่ดีกว่านะ Snorkel แต่ถ้าเกิดจะซื้อมือสองจริงก็ดูที่ยาง mouthpiece ครับว่ามันเปลี่ยนได้หรือว่ายาง mouthpiece เนี่ยตรงรอยกัดเนี่ยมันไม่ขาดแค่นั้นเองนะแล้วก็ท่ออยู่ในสภาพที่สะอาดพอใช้งานได้ต่อมาครับสำหรับฟินนะครับถ้าเป็นฟินพวกพลาสติกนะฟินพลาสติกก็ไม่แนะนำให้ซื้อมือสองครับเนื่องจากว่าฟินพลาสติกมือสองเนี่ยผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งเนี่ยฟินพลาสติกที่ราคาไม่แพงมากนักเนาะที่เขาใช้บริษัททัวร์เขาใช้สกินไดกันเนี่ยเวลาอายุเยอะๆเนี่ยมันจะกรอบและสำคัญคือใบฟินมันไม่ตรงละส่วนใหญ่ในใบฟินมันจะโค้งงอมาเลยเนื่องจากว่ามันโดนแรงต้านน้ำมาสักพักหรือการเก็บที่ไม่ถูกต้องครับเอาไปวางตั้งนะทำให้ฟินงอเสียไปหมดเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปใส่แล้วก็ไปยืนเขย่งนะมันก็จะทำให้ฟินเสียฟินที่เราจะซื้อมือสองนะครับก็ควรจะเป็นฟินซิลิโคนหรือฟินที่เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับพวกนี้โอเคเพราะราคาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถซื้อมือสองได้นะถ้าฟินที่เป็นซิลิโคนนะครับเราก็ดูให้ดีครับว่าตรงขอบหลังเนี่ยไม่มีรอยฟลิปนะครับคือถ้าเกิดฟลิปบางคนถูกสอนมาว่าเวลาการใส่ฟินเนี่ยให้ฟลิปกลับฟินไปด้านหลังแล้วก็สวมเข้ามาเพื่อให้มันง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการฟลิปฟินเนี่ยมันทำให้ฟินของเราเนี่ยมันขาดแล้วก็เสียหายเร็วมากขึ้นครับดังนั้นถ้าเราอยากจะถนอมฟินให้เราใช้ได้นานๆเนี่ยเราไม่ควรจะไปฟลิปฟินครับก็ควรจะง้างใส่นะเหมือนใส่รองเท้าคัชชูเนี่ยแหละพอเราซื้อไปเนี่ยฟินที่มันมีรอยฟลิปเนี่ยมันจะขาดง่ายครับส่วนใบฟินนะครับให้เราวางราบกับพื้นดูนะครับว่ามันจะอยู่ในสภาพที่เรียบนะครับตรงวางนอนได้ปกตินะไม่ใช่แบบงอแบบย้อยเป็นรองเท้าเจ้าอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะอย่างนั้นก็คือเอามาใช้งานแล้วมันก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับเวสสูตรเนี่ยนะครับในการซื้อมือสองเนี่ยจริงๆอยากให้ลองด้วยซ้ำนะเวสสูตรจริงมันเป็นของที่ต้องลองนะครับแต่ว่าถ้ามันราคาถูกจริงๆแล้วอยากจะลองซื้อมาใช้ก็ได้นะครับซึ่งเวสสูตรเนี่ยมันก็ตามปีผลิตนะคุณภาพไม่จะต่างไปเวสสูตรก็จะเหมือนกับการเช็คอุปกรณ์ทั่วไปครับก็คือว่าถ้าเราดึงตัวเนื้อเวสสูตรเนี่ยแล้วมันมีเสียงขาดแบบแตกนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะคือพวกผ้านีโอพีนเนี่ยมันกรอบหมดละนะครับหรือว่าหักแล้วเป็นรอยแตกลายงาหักออกมาขยี้แล้วเป็นผงปนๆออกมาพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ ใช้ไปไม่นานนะครับมันก็จะพังหมดเลยแล้วก็จะขาดหมดเลยนะครับเวสสูทที่ดีเนี่ยเวลาเรายืดเนี่ยมันจะต้องไม่มีเสียงมันจะเหมือนเรายืดผ้าครับจะต้องไม่มีผงอะไรร่วงมาจะต้องไม่มีการแตกลายงานะครับที่สำคัญจริงๆแล้วมันควรจะใส่ฟิตติ้งพอดีครับส่วนบางรุ่นนะด้านในอาจจะมีการรองไทเทเนียมรองยางอะไรต่างๆครับก็ต้องไม่มีผงไม่เป็นผงไม่แตกลายงาอีกเหมือนกันนะครับที่สำคัญครับกลิ่นครับ ที่สำคัญครับเวสสูทครับถ้าเจ้าของเดิมเขาปัสสาวะใส่เวสสูทไว้นะครับเอามาซักเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะมันยากมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาแต่ว่าพอไปตากแห้งมันมักจะไม่มีกลิ่นแต่พอเราเอามาจุ่มน้ำใช้เนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นนะครับคนที่ซีเรียสกับเรื่องกลิ่นอะไรแบบนี้นะฮะก็แนะนำครับว่าอย่าซื้อมือสองนะครับก็สามารถซื้อมือของใหม่ได้นะจริงๆเวสสูทของใหม่เนี่ยตัวถูกๆราคา 2-3,000 บาทก็มีนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้อย่างดีนะก็แนะนำว่าไปซื้อตัวราคาประมาณ 7-8,000 บาทขึ้นไปครับก็จะได้อย่างดีใช้งานกันยาวๆครับเป็น10 ปีไปเลยแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะสำหรับคนที่จะไปเลือกซื้ออุปกรณ์ดำน้ำมือสองครับว่าเราจะต้องดูอะไรกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปครับจะมาทำเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำมือสองนะครับแบบลึกๆนะไม่ว่าจะเป็น regulator BCD นะครับอุปกรณ์อื่นๆแหละที่เราจะซื้อมือสองได้นะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมอ้อฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อของมือสองในเพจต่างๆนะครับก่อนโอนเงินเนี่ยก็ให้เช็คก่อนนะครับว่าคนที่เอาของมือสองมาลงเนี่ยเขามีของจริงนะครับมีตัวตนจริงนะเพราะว่าก็เห็นโดนหลอกกันไปหลายคนแล้วนะให้โอนตังฟรียังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับฝากไว้ละกันนะสำหรับคนที่ไม่สบายใจการซื้อของมือสองครับก็ติดต่อครูดำน้ำของเพื่อนๆครับซื้ออุปกรณ์ดำน้ำมือหนึ่งก็สบายใจกว่าครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ